สวัสดีครับกับอดีตนางเอกสาวนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาที่ผันตัวจากนักแสดงมาเป็นแอร์โฮสเตสสาวสวยระยะหลังมานี้พบว่าเจ้าตัวเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องต้องเข้ารักษาและพบว่าร่างกายทรุดโทรมลงถ่ายเป็นเลือดต้องได้รับเลือดแดง2ถุงและพลาสมาอีก2ถุงทำให้เธอเผยความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมว่าเริ่มจะเบื่อเริ่มจะท้อเริ่มจะไม่ไหวแล้วล่ะค่ะล่าสุดทางด้านกบพัศราเตชะไพบุญก็ได้โพสต์ภาพข้อความในใจความว่าชวนบริจาคเลือดให้กับหนิงกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาเลือกกรุ๊ปโอถ้าไปบริจาคสามารถแจ้งชื่อได้เลยที่โรงพยาบาลสิริราชหนิงเพื่อนรักทั้งนี้ทางด้านพัดเผยว่าผมขอเชิญแฟนคลับของผมร่วมบริจาคโลหิตให้กับหนิงกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาสำหรับการบริจาคโลหิตหนิงต้องการเลือกกรุ๊ปโอแต่เลือกกรุ๊ปอื่นก็สามารถบริจาคช่วยได้เช่นกันเพราะทางโรงพยาบาลจะนำไปเปลี่ยนเป็นเลือดกรุ๊ปโอเพื่อนำมาให้กับหนิงโดยทุกท่านสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ตึก72ปีโรงพยาบาลศิริราชลงทะเบียนได้ที่ชั้นที่1ระบุชื่อด้วยว่าบริจาคโลหิตให้กับคุณกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาขอขอบคุณร่วงหน้าและฝากช่วยกันแชร์ต่อๆกันด้วยนะครับก็ขอฝากติดตามผลงานและช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับช่วยคอมเมนต์ด้วยก็ได้ก็ขอขอบคุณมากๆครับ